แล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อวานนี้ทางผู้เชี่ยวชาญองค์การอมนาโลกประจำประเทศไทยนะครับก็ไปประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการท่านอนุทินนะครับก็มีการประเมินถึงการแก้ปัญหาโควิดในประเทศไทยว่าประเทศไทยเราแก้ปัญหาโควิดได้สำเร็จนะครับเป็นประเทศลำดับต้นๆของโลกเนี่ยนะลำดับที่3เขาก็มาวิเคราะห์ประเมินกันว่าปัจจัยความสำเร็จคืออะไรอันดับหนึ่งก็คือผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนซึ่งก็แน่นอนรัฐบาลกำหนดนโยบายประเทศใช่2สาธารณสุขไทยเข้มแข็งถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นฐานที่เรามีอสม.อะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะ3ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันนี้ผมว่าจริงนะรัฐเอกชนประชาสังคมภาคการศึกษาอสม.จริงๆเวลาประชาชนข้อ3ข้อ4นี่สัมพันธ์กันก็คือข้อ3ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยทั้งที่ประเทศไทยเรามีปัญหาความขัดแย้งแตกแยกทางความคิดกันเยอะนะค่ะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาโรคนี้มาเนี่ยเวลารัฐขอความร่วมมือใดๆก็ดูจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ได้มีการต่อต้านอะไรมากมายนักไม่เหมือนในบางประเทศค่ะและข้อ5มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับนวัตกรรมช่วยในการตัดสินใจนะครับนี่คือ5ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้โควิดของเราจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกจะเอาเป็นต้นแบบใช่ค่ะนำไปใช้ในเวทีการแก้ปัญหาโควิดนะครับในโลกนี้ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกครับค่ะก็เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่3ในการนำร่องกิจกรรมทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าด้วยจากการรับมือระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะคะโดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและทีมประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์เน้นการปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะ